ำหรับหนูไม่พอน่ารักเลยแหละนิดเดียวเลยโอเคครับที่จะให้ครับประวัติเป็นตัวอย่างนักกีฬาสายหน่อยได้ไหมครับนี่ครับได้กดโอเคครับกดครับขอกล้องนี้ด้วยครับหนีป่ะตอนแรกลงเมื่อกี้ทุกท่านก่อนคิวที่จะพูดอยู่แล้วนะครับก็ประธานคณะกรรมการท่านที่ในการที่พวกเรามีนักกีฬาที่ได้ที่25ของโลกได้ลำดับที่6ในเอเชียและก็เป็นลำดับที่1ของอาเซียนนะครับก็ตัวผมเองก็ขอแสดงความยินดีครั้งหนึ่งนะครับก็ยังไงพวกเราอยู่ในภูเก็ตแล้วนะครับก็ขอให้พวกเราใช้เวลาที่มีอยู่14วันในการพักผ่อนเพื่อผ่อนคลายในการมานะในการฝึกซ้อมตลอดระยะเวลา5ปีเต็มนะครับโอกาสใน14วันนี้ตักตวงความสุขตักตวงพละกำลังที่พวกเราสูญเสียและใช้ไปกลับคืนมาให้เร็วที่สุดพาลิมปิกไทยในมหากรรมกีฬาเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อกลับไปทำการฝึกจริงๆหนูก็อยากได้เหรียญทองนะคะแต่ตอนนี้มันทำยากเหมือนกันแล้วก็จะรู้สึกส่วนมากกีฬาฟันดาบคนนอกจะมองว่าทางนี้มีการถ่ายทอดสดช่อง NSJ Sport เราเคยเป็นแชมป์อยู่แล้วครับแล้วก็ครับก็เกิดจากการฝึกฝนครับฝึกซ้อมเย็นที่นอนหลับแล้วฝันไปตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเราค่ะพาราลิมปิกไทยทุกคนเลยค่ะที่เล่นได้อย่างเต็มที่แล้วก็สุดความสามารถเลยค่ะพวกเราก็เชียร์สนุกมากๆเลยค่ะขอต้อนรับและขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาพาราลิมปิกไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกในครั้งนี้สำหรับนักกีฬาพาราลิมปิกโตเกียว2020ค่ะเย้ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจด้วยกับทุกคนนะครับไม่ว่าจะได้เหรียญรางวัลหรือไม่ได้เหรียญรางวัลก็ตามนะครับก็รู้สึกว่าทุกคนทำได้เต็มที่แล้วก็สร้างความภาคภูมิใจกับพวกเราคนไทยนะครับผมสู้ต่อไปครับยินดีนะครับเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะนางสวรรค์ปีระบุตรนะคะในวันนี้ก็ดีนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขวัญนะคะขอเป็นหนึ่งกำลังใจที่ขอส่งพลังและคำขอบคุณไปยังนักกีฬาพาราลิมปิกทุกคนทุกคนหัวใจกว้างใหญ่มากนะคะข้ามอุปสรรคของเยอะแยะมากมายเลยค่ะและคนไทยทั้งประเทศนะคะก็เชียร์พี่ๆอยู่นะคะในแมตช์ต่อไปอย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะสู้ๆค่ะแล้วก็ครับจริงๆวันนี้ก็หมดหน้าที่ของผมแล้วนะครับแต่ว่าขออีกนิดนึงเรามาร่วมถ่ายภาพนะครับเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านนักกีฬาพาราลิมปิกเกมของเราในครั้งนี้กันสักเล็กน้อยนะครับขอเยี่ยมครับ